ิเฮ้ยมันไม่ตีเราจริงเนี่ยฮันเตอร์มันไม่ตีเราอ่ะสนใจกันหน่อยสิมันไม่สนใจเราเลยสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงและนักเลงคีย์บอร์ดทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ATJ Gamer ครับผมเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมแล้วนะครับวันนี้เราก็มาเล่นของทางฝั่งผู้รอดชีวิตนะมากับน้องชาเขียวร่างฉลามนะครับต้นเกมก็ทำการปั่นไฟไปก่อนนะคือตัวเนี้ยมันปั่นไฟช้านะไม่เหมาะแก่การปั่นไฟนะครับพี่แนะนำแต่ว่าต้นเกมต้องมาปั่นไฟนะฮันเตอร์มาแล้วตัวอะไรตัวปลาหมึกฮันเตอร์คือตัวปลาหมึกตัวปลาหมึกรับมือยากอยู่นะครับถ้าสกิลครบนะตัวปลาหมึกถ้าสกิลครบนี่คือมันโหดมากแต่พยายามอย่าโดนปลาหมึกตีย้ำนะครับพยายามอย่าโดนปลาหมึกตีหนวดปลาหมึกมาก็ต้องถอนออกนะครับไม่งั้นเราจะตายเพราะหนวดนะอ้าวฮันเตอร์ทำไมไม่เอ้ยมันไปสนใจเพื่อนแทนอ่ะซวยเลยลากฮันเตอร์มาหาเพื่อนขอโทษทีไม่ได้ตั้งใจเราต้องแบบหาวิธีให้มันให้ฮันเตอร์สนใจเราอ่ะเอ้ยมันก็ไม่สนใจเราอ่ะมันไปสนใจเพื่อนอ่ะซวยแล้วอย่างนี้เราก็ทำได้แค่ดึงหนวดออกนะกันเวลาแบบว่าเพื่อนจู๊กมาฝั่งเนี่ยแล้วมันมาขับหนวดได้ไงอ่ะตีดิเฮ้ยมันไม่ตีเราจริงเนี่ยฮันเตอร์มันไม่ตีเราอ่ะสนใจกันหน่อยสิมันไม่สนใจเราเลยมันสนใจแต่เพื่อนอ่ะเดี๋ยวเพื่อนไปเดี๋ยวเรากันข้างหน้านะมันสนใจเราปะให้ตีทีนึงตีไม่โดนอีกโอ้โหเจริญเพื่อนไม่น่ารอดอ่ะอย่างนี้ถ้าเพื่อนไม่น่ารอดพี่ว่าไปปั่นไฟก่อนนะเพราะว่ามันเสียเวลานะพี่ว่าอีกไม่นานเพื่อนน่าจะโดนความรู้สึกเลยอ่ะโดนจริงด้วยคือปลาหมึกเนี่ยถ้าวิ่งกันทางตรงเนี่ยถึงปลาหมึกมันจะเดินช้านะแต่ยังไงมันก็ตามเราทันครับถ้าใครจุ๊กไม่เป็นอย่างเงี้ยมันก็จะลำบากหน่อยอ่ะแต่ถึงจะจุ๊กเป็นยังไงถ้าปลาหมึกสกิลครบเมื่อไหร่นะครับเป็นตัวที่จุ๊กยากมากสกิลมันครบแล้วเราลำบากแล้วตอนนี้มันจะมาสนใจเราปะมันก็ไม่สนใจเราเหมือนเดิมเนี่ยพี่ว่าต้องให้มันตีกับเราก่อนอ่ะสนใจเราหน่อยสิไปเพื่อนวิ่งไปถ้าเพื่อนจุ๊กเป็นเพื่อนก็น่าจะรอดนะครับแต่ถ้าเพื่อนจุ๊กไม่เป็นพี่ก็ว่าน่าจะไปสวรรค์น่ะบางคนถามว่าพี่อัพเปิร์กอะไรเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับพี่จะอัพเปิร์กเอาไว้ให้นะว่าพี่ใช้เปิร์กไหนเล่นนะครับก็จะอัพไว้ตอนท้ายคลิปนะถ้าใครอยากดูก็ขอให้ดูจนจบนะอย่าลัดแล้วไปดูแบบท้ายคลิปทีเดียวนะครับไปช่วยเพื่อนอีกเหมือนเดิมวิ่งทั้งเกมปั่นเอ้ยเหลือเครื่องเดียวก็โอกาสออกได้สูงเนี่ยต้องรีบช่วยเพื่อนก่อนช่วยทันปะช่วยได้เฮ้ยแล้วหนวดปลาหมึกตีไม่โดนเรานะครับเมื่อกี้หนวดปลาหมึกไปโดนเพื่อนแทนนะแทนที่แบบจะโดนเราก่อนไงไม่โดนไปโดนเพื่อนคงแบบจะถึงดวงซวยอย่างเงี้ยไปแล้วเพื่อนเราแล้วเกมนี้เพื่อนไม่ส่งสัญญาณมาบอกเราเลยอะไม่ส่งสัญญาณมาบอกเราเราก็หาจุดไม่เจอนะครับน้องๆพยายามเวลาเพื่อนโดนตีนะครับส่งสัญญาณไปหาเพื่อนนะว่าปั่นไฟอยู่ตรงนี้นะครับเวลาเพื่อนโดนตีเนี่ยเพื่อนจะได้แบบรีบวิ่งมาหาเราไงไปหาเพื่อนไม่เจอไปเล่นสไลเดอร์ดีกว่าเนี่ยน้องๆครับมันไม่มีการสื่อสารภายในเกมเนี่ยมันทำให้เราเล่นยากขึ้นอีกนะครับ
เวลาเล่นยากอย่างเงี้ยน้องๆพยายามสื่อสารกันในเกมนะถึงเราจะไม่ได้คอคุยกันนะครับแต่ต้องส่งสัญญาณหากันนะอ้าวเพื่อนล้มไปซะแล้วจบเลยอย่างนี้แล้วทำไมตัวหุ่นมันไม่ปั่นไฟอ่ะแค่เครื่องเดียวเองนะจริงๆอ่ะช่วงเวลาแค่เครื่องเดียวพี่ว่าเมื่อกี้หุ่นน่าจะปั่นไฟได้นะครับแต่ทำไมหุ่นปั่นไฟไม่ได้เพื่อนอัพเปิร์กนี้มาถือว่าดีมากนะครับคือเราสามารถเห็นออร่าเพื่อนได้นะว่าเพื่อนที่เหลืออยู่ที่ไหนนะครับเฮ้ยเพื่อนมาเหมือนจะหิวให้เราเลยอ่ะมาหิวให้หน่อยดิหนีสบายเลยเอ้าวแล้วทำไมใช้หุ่นหิวอย่างเดียวอ่ะทำไมไม่เอาตัวเองมาหิวด้วยโหแบบเนี้ยพี่ว่าช้าแล้วไปช่วยเพื่อนไม่ทันแน่เลยจริงๆเอาหุ่นหิวแล้วก็เอาตัวเราหิวนะครับถ้าเล่นตัวแมคานิกนะจะไปช่วยเพื่อนทันหรือเปล่าไม่รู้นะครับพี่ว่าโอกาสที่เราจะไปทันอ่ะมันมีน้อยอ่ะไม่น่าช่วยทันอ่ะอย่างนี้โอ้โหไม่น่าแบบไปหลวมตัวให้เพื่อนฮิวเลยคือพี่กะระยะเวลาไม่ถูกไงแล้วดูจากลักษณะนะครับปลาหมึกหน้าจะอัพเปิร์กซ้ายแล้วก็เปิร์กล่างมาเพราะว่าเพื่อนตายไวมากแล้วที่สำคัญอัพเปิร์กนั่งเก้าอี้แล้วตายไวมาด้วยครับแล้วตัวเราเจ็บด้วยแล้วก็ปั่นไฟช้าอีกโอกาสชนะโอกาสตีเสมอดีกว่าโอกาสตีเสมอเนี่ยคือยากแล้วแบบนี้ยากแล้วจริงๆเวลาเล่นเกมนึงอ่ะไม่สมควรเกิน7นาทีนะครับ6นาทีหรือ7นาทีเนี่ยเราสมควรปั่นไฟเสร็จได้แล้วนะแต่อันนี้คือแบบช่วงแรกเราปั่นไฟไม่ได้ไงตัวพยาบาลโดนตีไงแล้วเราก็จะไปช่วยแต่เพื่อนแล้วมันไม่มีใครปั่นไฟเล่นแบบนี้แล้วฮันเตอร์ตามเพื่อนเพื่อนโดนไหมเพื่อนโดนไหมตีวืดอ่ะล่อฮันเตอร์มาหาเราแทนโอเคครับถ้าเราตายก็ไม่เป็นไรนะให้เพื่อนรอดไปเฮ้ยแล้วมันใส่อันนี้มาแล้วโอ้โหคือมันใส่วงแหวนสีดำมาหาเราอ่ะแล้วจุดตรงนี้ไม่มีจุดจุกจุดหลบด้วยโอกาสรอดเราไม่มีแล้วอ่ะดูดิมันไม่มีที่หลบอ่ะถ้าจะใช้แบบใช้ปอกแขนมันก็หลบไม่ได้นะครับตรงนี้จบแล้วชีวิตเราเดี๋ยวดูกันดีกว่าว่าเพื่อนจะมาช่วยไหมแต่ในใจพี่เลยนะพี่คิดว่าเพื่อนน่าจะวิ่งไปหาทางออกนะครับชัวร์แน่เลยเพื่อนจะมาปะพี่แนะนำนะครับถ้าฮันเตอร์เฝ้าควรมาช่วยด้วยตัวเองนะถ้าเจอตัวปลาหมึกหรือตัวอะไรก็แล้วแต่คือถ้ามีเปิร์กช่วยเพื่อนอ่ะเปิร์กล่างสุดนะครับคือเปิร์กช่วยเพื่อนสามารถเวลาช่วยเพื่อนเนี่ยแล้วคือจะอยู่เป็นอมตะอีก20วิไง20วิหรือ25วิอ่ะพี่ก็จำไม่ได้ละถ้าใครไม่ได้อัพเปิร์กล่างมาคือควรใช้ไอ้บอดี้บ็อกซ์นะบอดี้บ็อกซ์ก็คือการใช้ตัวเองกันเพื่อนนะครับกันเพื่อนไม่ให้โดนตีหลังจากช่วยจากเก้าอี้นะครับไม่อย่างนั้นนะเราจบการชีวิตเหมือนแบบไปช่วยเพื่อนปึ๊บแล้วเพื่อนออกจากเก้าอี้แล้วก็โดนตีมันเป็นอะไรที่น่าโมโหมากนะอย่างนั้นอ่ะมาช่วยได้แล้วจะตายแล้วฮัลโหลเพื่อนถ้าไม่มาช่วยก็ไปเถอะมันไปจริงด้วยจบเลยเจอเพื่อนแบบนี้ถ้าเอาจริงๆอ่ะมี2วิธีพี่ให้เลือกเลยนะถ้าเจอสถานการณ์อย่างนี้นะครับสมควรไปหาทางออกประตูลับเลยแล้วอีกอย่างนึงก็ตัดสินใจมาช่วยเพื่อนเลยครับเพราะเรานั่งเก้าอี้นานแล้วเพื่อนสมควรไปหาประตูลับนะแต่เพื่อนไม่ไปหาเหมือนจะมาช่วยเราแต่ก็ไม่มาช่วยนะโอเคครับผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับสวัสดีครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับแตกหนึ่งแตกหนึ่งแตกหนึ่งสวยพี่สวยแตกหนึ่งแตกหนึ่งแตกหนึ่งสวยพี่สวยแตกหนึ่งแตกหนึ่งแตก